สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็จะทำคลิป24ชั่วโมงของน้องฟิวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า24ชั่วโมงของน้องฟิวเนี่ยทำอะไรกันบ้างก็คือตอนนี้นะคะน้องฟิวปิดเทอมแล้วแหละก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า1วันในช่วงปิดเทอมของน้องฟิวเนี่ยทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันลีโอนี่กับลีโอดีกว่าแล้วดูตัวข้างในโน้ตโน้ตทำไมแม่เราอ่อยแล้วเราอะไรนี่นะคะทุกคนลีโออยู่จะออกก็ออกมาไม่ให้ออกเนี่ยไม่จะให้ออกนะน้องนะไม่จะให้ออกแล้วเนี่ยแล้วดูโอ้โหดูข้างในทำไมเนี่ยทำไมไม่ได้ออกแล้วดูแล้วดูไปเจอเขาน่ะได้ออกแล้วก็ไปเจอตกตกหันซ้ายเดี๋ยวมีได้ออกบ้างอีกเลยเดียวหันซ้ายแล้วตกเลยสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่คะเนี่ยมีแกงส้มกันหน่อยเองก่อนข้าวของนี่กินก่อนโอเคมีแกงส้มหมูทอดแล้วก็แค่นี้ก็คือวันนี้มีแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวเสร็จเนี่ยก็อาจจะไปทำอย่างอื่นนะคะวันนี้แม่มีไปเปลี่ยนแผลได้ใช่ไหมล้างแผลล้างแผลนั่นแหละทุกคนก็อาจจะสงสัยเหมือนแบบตอนน้องฟิวไลฟ์อะไรเงี้ยมีคนถามว่าแม่เดือนเป็นยังไงบ้างแม่เดือนเป็นอะไรก็คือแม่เดือนเป็นอะไรคะลดลงค่ะใช่พ่อบอกว่าแม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะยกล้อหนูอยากรู้จริงๆมันยกล้อได้ไงขับ40ยกล้อได้ไงแม่เบรกกระทันหันเลยล้อแบบมันมีฝุ่นมีทรายเนี่ยมันล้อปัดใช่เฮ้ยแต่หนูอยากรู้มากเลยอะขับ40 40ล้มได้ไงอะก็เบรกไงเบรกอยู่แล้วก็คือเบรกนิดแล้วมันก็กรึบไปเลยนั่นแหละก็คือเดี๋ยวนี้แม่จะไปล้างแผลด้วยนะคะทุกคนโอเคเรามากินข้าวกันเถอะนี่หมูนะคะทุกคนเห็นไหมรีวิวหมูแบบนักรีวิวของจริงนี่เห็นไหมโฟกัสไหมนี่ไงโฟกัสหมูแล้วโอ้บิวตี้บล็อกเกอร์เวอร์เดี๋ยวน้องฟิวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันมาค่ะทุกคนหลังจากที่เรากินอะไรเสร็จใช่ไหมน้องฟิวก็นั่งเล่เปื่อยนะคะทุกคนแล้วก็ให้แม่มัดผมให้เมื่อกี้เนาะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนก็คือน้องฟิวเพิ่งกินข้าวไปก็เลยจะไม่กินข้าวเที่ยงนะคะก็เลยจะมานั่งต่อเลโก้นี้นี่นะคะทุกคนเป็นตัวต่อนะคะเนี่ยน้องฟิวไปซื้อที่เมก้าวังบุรพานะคะมันเป็นกรอบรูปที่จริงอ่ะมันมี3อันนะคะน้องฟิวก็เลยซื้อมา3อันต่อไปแล้ว2เหลืออีก1แล้วแม่ก็มาพอดีเลยสวัสดีจ้าไปไหนมาจ๊ะไปเซเว่นมาไปเซเว่นค่ะเจ็บก็คือเขายังไม่หยุดไงเขาก็ยังซิ่งได้อ่ะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยอึชบอกเลยนะว่าทำกรอบรูปเนี้ยน้องฟิวเซียนมากน้องฟิวต่อไปแล้วทั้งหมด2อันแบบง่ายดายอันนี้จะเป็นคุณโทแบบสีฟ้านะคะทุกคนแต่ว่าต่อทีอ่ะโอ้โหเล็บพังหมดแกะยากฟันหลุดกระเด็นนี่แล้วทุกคนดูวิธีการต่อเดี๋ยวก้าวมาให้ดูไหนนี่ปาดยาวมากคือเมื่อก่อนเนี่ยอินตัวต่อไงก็เลยแบบซื้อมาเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ต่อแล้วนะคะทุกคนแต่เนี้ยปิดเทอมก็เดี๋ยวจะมาต่อกันแล้วดูของข้างในมีกี่ร้อยชิ้นนี่ดูดิเยอะมากเดี๋ยวอย่างแรกน้องฟิวขอแยกของก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้ถุงเนี้ยดูมีสีสันมากเลยนะเดี๋ยวน้องฟิวขอแยกก่อนอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าให้เรา
เอาแผ่นอันนี้มา2แผ่นแล้วก็เอาอันไหนนะอันนี้ไหมทุกคนมาสีนี้ไหมใช่แล้วก็เอาอันนี้มาอันนึงแล้วเขาบอกว่าให้เราเอานี้ต่อกันแล้วต่อมาขั้นตอนที่เท่าไหร่ขั้นตอนที่6แล้วนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวน้องฟิวขอไปทำก่อนนะคะพอมันใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายดูทีนี่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ต่อเสร็จแล้วดูเป็นไงเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะดูมีโลมามีนกมีขวนนู่นนี่นั่นนะคะมีปลาหมึกมีแมงกะพรุนคือแบบเฮ้ยนี่เราต่อได้เหรอเนี่ยคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ต่อแบบลายอื่นไปอ่ะคือผิดเยอะมากเลยนะกว่าจะแงะออกแต่เนี่ยคือแบบผิดแค่3รอบอ้าวเป็นไงล่ะโม้ไม่ได้เลยหลุดเลยแป๊บนึงทุกคนติดใหม่ก่อนติดใหม่ก่อนมันหลุดโอเคเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนก็คืออันที่น้องฟิวซื้อมาเนี่ยมันมี3อันนะคะเป็นคอลเลกชันเขาอันนี้ก็เป็นอันที่3ก็คือครบแล้วแล้วคืออันเนี้ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าต่อผิดแค่3รอบแบบแงะง่ายมากคือเราโปรเฟสชันนอลแล้วไงเออสวยมากเลยเนาะทุกคนดูดินั่นเลยค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวต่อที่น้องฟิวมานั่งต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูด้วยนะคะว่าน้องฟิวจะทำอะไรต่อน่าจะหาของกินแหละอย่างน้องฟิวจะไปเซเว่นนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่เมื่อกี้นะคะบอกว่าจะไปเซเว่นก็คือไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยพาแม่ไปล้างแผลนะคะทุกคนน้องฟิวก็เลยจะมาดูในตู้เย็นนะคะว่ามีอะไรกินทุกคนมันมีของให้เรากินแล้วจริงเป็นต็อกบกกีนะคะแล้วก็มีเป็นข้าวญี่ปุ่นเหมือนมีไก่ด้วยไก่บอนชอนทุกคนคือเมื่อวานน่ะน้องฟิวกลับมาจากตีแบดใช่ไหมแล้วเขาสั่งกันแล้วน้องฟิวไม่ได้กินเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเหลือบ้างเหลือไก่1ชิ้นต็อกบกกีโอเคมางั้นเดี๋ยวน้องฟิวเวฟแล้วก็กินข้าวเที่ยงกันค่ะมาทุกคนว่าถ้วยมันใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่หรอกเนาะเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวเราก็เทลงไปนะคะน้องหล่นออกมาแล้วโอ้โหทุกคนเหมือนอาหารแช่แข็งนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นก้อนเลยเห็นไหมนี่ดูดิคือเรากินอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องเวฟก่อนเวฟกี่นาทีสัก1นาทีก็แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเวฟเสร็จเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนี่นะคะทุกคนได้กินแล้วคือเมื่อกี้เอาเข้าไมโครเวฟแล้วมันไม่นิ่มอ่ะทุกคนก็เลยเอาไปใส่หม้อต้มมานะคะมันนิ่มมากจังทีคือน้องฟิวเข้าเวฟประมาณ5นาทีแล้วยังไม่นิ่มเลยอูมามิอันนี้เป็นข้าวนะคะทุกคนเราไปกินนี่ไปแล้วรู้สึกดีใจจะว่าไปแล้วเห็นตอนกินแล้วแบบอยากเปิดช่องกินเลยอ่ะให้แม่ทำมากินแล้วเราก็กิน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 อ้วนไก่
ทุกคนเอาปากหนึ่งสองสามอ้ามอ้ามงั้นเดี๋ยวน้องฟิลนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะคะกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิลจะออกไปนะข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะเรียกแมวว่าแมวจะออกมาหรือเปล่าไม่มีตัวไหนออกมาเลยอะเฮ้ยนี่เหี้ยมั้ยมีคนแมวนี่เปล่ามาออกมาแล้วไปไปครับประจำที่ไปผีเสือดีกว่าใช่ไหมเสืออือเสือเป็นนาย เสือเข้ากล้องแล้วเสือเข้ากล้องนี่นี่มีคนมีคนก็คือแมวบ้านเรามันเยอะใช่ไหมแล้วขนมันเยอะทุกคนอืมแค่นี้ก็ฟุ้งแล้วเนี่ยไปไหนอีกอยู่ตรงนี้แหละจะดูแมวตัวอื่นนะคะก็คือมีของก็หมดมีลีโอก็ได้นะหวี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 กินเสร็จก็มาหวีขนแมวนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนหลังจากที่เราหวีขนแมวเสร็จนะคะเรามาพับผ้ากันก็คือเมื่อเช้าแม่ซักไว้นะคะทุกคนก็คือตอนนี้ผ้าแห้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะพับกันนะคะนี้เป็นชุดนอนทวิ้งชุดนอนสีเหลืองโคตรใหญ่จึ๊บตัวเหลือกางเกงช้างตัวสุดท้ายวันนี้ก็ใส่กางเกงช้างนะทุกคนเรามันสาวกางเกงช้างมีเต็มเลยปุ๊บเรียบร้อยโอเคตอนนี้พับผ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวน้องฟิลขอตัวไปเก็บผ้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามดูกันด้วยนะคะว่าทำอะไรต่อนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยแม่นะคะพาไปเซเว่นมาแล้วคือน้องฟิวซื้อมาหลายอย่างมากนี่มีแค่แบร์ทุกคนเป็นเหมือนแบบเป็นสุ่มสายคองแมทแค่แบร์นะคะแล้วดูลายข้างหลังลายมันเยอะมากดูโอ้โหต่อมานะคะก็จะมีเป็นอันนี้กระจกพร้อมหวีลายเจ้าหญิงนี่เป็นของดิสนีย์นะคะทุกคนคือแบบมันน่ารักมากแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะทุกคนแคร์แบร์อีกแล้วเป็นเวเฟอร์แท่งสอดไส้ครีมกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีเป็นกลิตเตอร์พัฟฟี่สติ๊กเกอร์นะคะทุกคนก็คือเอาของแถมแล้วแต่คือแพ็คเกจมันน่ารักมากเลยนะแบบสีแวววาวมากแล้วก็มีเป็นนี่เยลลี่แปลกทุกคนอันนี้คือเชื่อว่าบางคนก็อาจจะเคยเห็นแต่น้องฟิวไม่เคยเห็นอันนี้คือมีขายในเซเว่นนะคะทุกคนของ Playmore เป็นกัมมี่ตีนไก่กับกัมมี่ปีไก่มันแบบโอ้ว้าวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบเอ้ยเหมือนด้วยนะตัวปีไก่อะทุกคนแล้วก็มีเป็นคินเดอร์จอยนะคะอันนี้คือไม่ได้ซื้อมานานแล้วเดี๋ยวน้องฟิลเริ่มจากของที่เราคุ้นชินกันละกันจะเป็นคินเดอร์จอยอันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะทุกคนมาแกะซิแกะอะแกะซิแกะนี่คุ้นเคยดีนะคะอย่าแกะกินขนมก่อนชื่อจะเป็นแบบกลมๆช็อกโกแลตเปิดออกมาอ้าวช็อกโกแลตมันอยู่อีกฝั่งนึงไงแล้วเปิดฝั่งของเล่นโอเคไม่เป็นไรเปิดของเล่นก่อนของเล่นอุ้ยนายเป็นอะไรอ่ะนี่นะคะทุกคนเขามีให้อยู่ในนี้น้องฟิวแกะดูก่อนว่าคืออะไรเปิดออกมาเขาบอกว่ามันคืออ๋อเป็นเหมือนมีแอปให้เล่นนะคะทุกคนฟิวเหมือนเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยนี่ต้องไปหาโหลดนะคะทุกคนแบบเขาให้สแกนอะไรสักอย่างนี่แหละน้องฟิวไม่แน่ใจเหมือนกัน
เฮ้ยมันเหมือนเจ้าหญิงเนาะว่าไปเดี๋ยวเราไปใส่ร่างให้น้องก่อนเรียบร้อยแล้วก็ยืนอยู่บนแหวนใช่ไหมใช่แหละขนาดนี้แหละจบเรียบร้อยนี่จะเป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงหัวชมพูเป็นไงล่ะฟีลไหมเออนั่นแหละก็ได้แล้วนะคะอย่างนึงขนมเดี๋ยวเราค่อยกินขนมไว้ทีหลังต่อมาเอาเป็นอันนี้ละกันเป็นเวเฟอร์สติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวกินขนมเลยคือแบบเราเหงาไงไม่มีอะไรทำก็ซื้อมาหน่อยชิบ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 เฮ้ยนี่นะคะทุกคนแกะมาจะเป็นแบบนี้น้องจะเป็นสีชมพูอย่างนี้เลยอ่ะน่ารักมากนี่ก็ทั่วไปเลยทุกคนก็กรอบกรอบรสสตรอเบอรี่นั่นแหละก็อร่อยนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นแท่งๆแบบนี้น้องคือชอบกินช็อกโกแลตมากกว่า มาค่ะดูสติกเกอร์กันดีกว่าเราจะได้แบบไหนเขาบอกว่ามีถึง36แบบเลยนะน่ารักมากน้องฟิวได้เป็นลายนี้อ่ะทุกคนเฮ้ยมันน่ารักนะเดี๋ยวเอาไปติดเดี๋ยวเอาไปติดอะไรดีติดตู้เย็นอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นสามมิติอ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็เป็นกิตเตอร์วิงวิงอย่างเงี้ยเอ้ยมันน่ารักนะเดี๋ยวเก็บไปติดโอเคต่อมานะคะเอาเป็นสายคองแมนแล้วกันตอนแรกอะแม่ซื้อมาให้นะคะน้องฟิวได้ไปแล้วสีเขียวเดี๋ยวไปดูกันว่าอันนี้จะได้อะไรน้องฟิวอยากได้ทูฮาร์ดที่มันท้องเป็นหัวใจเรนโบว์ไม่ก็โฮฟูนั่นแหละเอาอะไรก็ได้แต่ขอแบบสีชมพูจะดีใจมากสีชมพูทุกคนเห็นยังเห็นยังเห็นยังสีฟ้าโอ้จะได้ไม่ได้สีชมพูแต่อันนี้เป็นสีฟ้านะคะทุกคนเป็นสายคองแมทใช่ไหมน่าจะเป็นสายคองแมทนะอ้าวใช่ถูกแล้วนี่เราก็ปรับขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็คองนะคะทุกคนคองนี้แล้วก็ใส่แมทจึ๊บเอ้ยตัวสีมันน่ารักมากเลยนะทุกคนดูดิคนไหนขนมอ้าวอ๋อขนมยืนนี่ไงเออคนเราลืมกันได้นะคะทุกคนคนเราลืมกันได้แต่ลืมบ่อยก็ไม่ดีน้องฟิวเก็บคองก่อนโอเคขนมคืออะไรอ่ะน้องฟิวก็ไม่รู้เหมือนกันจึ๊บจึ๊บอ๋อเป็นเหมือนขนมข้าวโพดทุกคนนี่ขนมข้าวโพดกลมๆแบบอันนี้อร่อยมากเลยนะแบบตามของที่แบบอยู่ในกล่องที่มีแบบของเล่นอะไรเงี้ยแบบเนี้ยอร่อยชอบถ้ามีแบบเนี้ยให้ทุกกล่องอร่อยสุดๆอร่อยต่อมาเป็นดิสนีย์พรินเซสรับเลยกระจกพร้อมหมีลายเจ้าหญิงคะลายนะคะมีให้สะสม6แบบแล้วขนมมันก็จะเป็นข้างล่างทุกคนเป็นลายเจ้าหญิงด้วยเนี่ยโอเคมาแกะอุ๊ยดูลายข้างหลังก่อนทุกคนว่าน้องฟินจะได้อะไรแอบอยากได้แอเรียลมาสีชมพูอ่ะแม่ก็ออโรราก็ได้ก็แต่ว่าลายมันน่ารักหมดเลยนะใช่ไหมสโนว์ไวท์สีแดงขนมคืออะไรอ๋อขนมเมื่อกี้ไงที่มันเป็นกรึบๆเหมือนกันนี่อย่าดูก่อนอันนี้เป็นกระจกกระบี่นะคะทุกคนแกมาให้ดูตะแดนสโนว์ไวท์มาละจ้าคำถามคือหวีเขาอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้เหรออ๋อนี่ไงก็อุ๋ยหวีเอ้าแต่ไม่มีหน้ามาแล้ววันนี้น้องฟิวเก็บหน้ามานะคะก็อุ๋ยหวีหวีใช่ไหมพอวิสบุก็ดูกระจกเออแล้วก็เก็บนะคะเฮ้ยน่ารักดีนะเออว่าไปเดี๋ยวขนมเก็บไว้ก่อนแล้วกันอิ่มอยู่กินไปกินมาแต่ว่าอันเนี้ยเรายังอิ่มไม่ได้นะคะทุกคนพอเนี้ยเขาเป็นเยลลี่ที่แปลกมากเยลลี่ปีกไก่กับเยลลี่ตีนไก่ทุกคนว่าอันไหนอร่อยกว่าอ๋อแต่ว่าน้องฟิวเห็นสองอันเนี้ยวัตถุดิบเดียวกันหมดเลยนะหรือว่าเขาจะเป็นรสชาติเดียวกันอุ้ยอยากรู้ว่ะทุกคนอุ้ยมันคนละรสกันข้างหน้าเขาบอกว่าตัวที่เป็นตีนไก่เนี่ยเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ส่วนปีกไก่นะคะเป็นส้มงั้นน้องฟิวจะกินตีนไก่ก่อนละกันนะคะเป็นสตรอเบอรี่เนาะ
ปิดออกมาชุบแกมาละตาดาทุกคนตึงนิ่งนิ่งเอาใหม่นี่เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนตีนไก่ไหมไอจุ้งยิงเฮ้ยน่ารักอ่ะดูดิทุกคนเฮ้ยมันเหมือนมากอ่ะดูดิแบบเงี้ยอย่างเงี้ยเอ้ยเงี้ยอย่างเงี้ยไอจุ้งยิงจุ้งยิงงั้นเดี๋ยวเราฟิวชิมแค่ตีนไก่ก่อนละกันเดี๋ยวปีกไก่เอาไปให้คนอื่นชิมรสชาติมันคล้ายๆเยลลี่อันหนึ่งที่น้องพี่เคยกินกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างนี้เลยมาหนึ่งชิมไปก่อนรสชาติเขาแบบมันหนึบหนึบดึงดึงแล้วก็มีสตรอเบอรี่นิดนึงแต่รสชาติมันเหมือนเยลลี่อันหนึ่งที่น้องพี่เคยกินแต่จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเยลลี่ยี่ห้ออะไรแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยนะมันแบบหนึบหนึบดีแล้วแบบมันเป็นรูปตีนไก่อะไม่เคยเห็นไปทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปให้แม่ชิมกันแม่จ๋าอร่อยนี่เยลลี่ปีกไก่เมื่อกี้หนูกินแบบเยลลี่ตีนไก่ไปแล้วรอบนี้เป็นปีกตีนไก่มันเป็นสีขาวๆเลยแม่แต่นี้เป็นปีกไก่ไก่จากข้างล่างกินแล้วจะบินได้ไหมเนี่ยใช่แล้วดูอันนี้ก็คือสภาพคนเจ็บขานะคะแล้วก็เป็นคนที่พาไปเซเว่นเนื่องไงซื้อมาเนี่ยก็เห็นมันแบบมันแปลกไม่เคยเห็นก็เลยซื้อมาแต่ว่าเมื่อกี้หนูกินรสสตรอเบอรี่มันอร่อยนะแต่ว่ารสส้มหนูไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโชว์โชว์โชว์เอาไปทอดไหมแม่ปีกไก่ทอดโชว์อันนึงโฟกัสก่อนเออดีจริงส่วนนี้เขาไม่ค่อยกินกันนะปีกไก่ทอดเพราะมีแต่หนังกับกระดูกไม่มีเนื้อปีกไก่ทอดไงแม่อะไรนะก็เยลลี่นั่นแหละหมายถึงรสชาติส้มอ่ะมันส้มยังไงแม่น่ารสชาติเหมือนปีกไก่ลองเป็นการนิดนึงไม่ว่ากินปีกไก่กรอบอยู่มันกรุบกรุบกรุบเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องกินตรงนี้นะเนี่ยตรงข้างล่างมันเป็นกระดูกเราต้องปลื้ดออกแล้วก็กัดถ้าพ่อกินนี่จะเป็นเกาไหมมันก็ส้มแบบส้มอ่ะก็เหมือนส้มปกติที่แบบเยลลี่ทั่วไปเขาเป็นนั่นแหละแต่หนูว่าสตรอเบอรี่หนูอร่อยกว่ารดน้ำต้นไม้กันค่ะทุกคนสู้สู้สู้หลังจากที่กินอิ่มแล้วก็มาช่วยงานต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินต่อกินอะไรอีกนะคะกินข้าวกินมะม่วงคือไปซื้อมาหลายอย่างมากต้นฝั่งนู้นนู้นคือต้นไม้เราเยอะอะถ้าสมมติใช่ไหมเรายังแบบไม่เอาออกไปก็คือลดเป็นชั่วโมงตอนนี้นะคะก็2ทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนวันนี้น้องฟิวไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะเพราะว่าตอนข้าวเที่ยงน้องฟิวกินไปก็เย็นแล้วนะคะทุกคนก็เลยอิ่มอยู่ก็เลยไม่ได้กินนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยดูซีรีส์อยู่นะคะใน Netflix มันชื่ออะไรนะ The Glory นะคะทุกคนคือตอนเพิ่งมานะคะก็เลยมาดูนะคะทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากเดี๋ยวน้องฟิวดูสักตอน2ตอนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ําสระผมแล้วก็นอนแล้วแผลนางเอกทุกคนแล้วแบบโดนเขาชื่ออะไรอะไรยองจินยองจินทำแผลที่ตัวหูเจ็บจะฉีดแล้ว
คือตอนอันนี้นะคะดูตอนที่10แล้วคือแบบดูนะจำหน้าตัวละครได้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้อ่ะลับลับแควบแล้วก็ตัดไปอย่างเงี้ยเลยอ่ะทุกคนโอ้โหถ้าใครอยากดูก็ไปหาดูนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราฟิลขอดูก่อนเดี๋ยวดูเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปข้างบนบ้านนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวนอนกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่บนบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิลก็จะแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำสระผมนะคะก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนฟันสะอาดแล้วนะคะทุกคนก็อย่าน้องฟิลนะคะขอตัวไปอาบน้ำสระผมก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันอีกทีนะตอนนี้นะคะเราเนี่ยได้อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้องฟิลอ่ะจะสระผมทุกวันเลยนะวันไหนไม่สระก็คือนอนไม่หลับคันหัวยิกๆนี่เราก่อนนอนปล่อยน้ำมาด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งสระผมเสร็จก็ถ้าที่ทุกคนเห็นนะก็คือมันยังมาจุกเหมือนเลยใช่ไหมแล้วแบบตอนอาบน้ำมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันจะขึ้นออกมาอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบซูเปอร์สายยาผมชี้อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวน้องฟิลจะเป่าผมแหละผู้ช่วยของเราช่วงนี้นอนดึกมากเลยทุกคนแบบทำอะไรช้านู่นนี่นั่นอะแต่แบบก็ไม่มีอะไรทำเลยนะจะอะไรช้าก็ไม่รู้โอเคเสร็จปักแล้วแล้วเรานะคะก็จะเป่าไหนเป็นไงแห้งหรือยังไหนดูสิเฮ้ยได้แล้วโอเคทวิงเย่กลับมามีหน้ามาเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟิวเก็บของก่อนนะคะทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวมานี่นะคะทุกคนตอนนี้น้องฟิวปอกผมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่แล้ววันนี้นะคะน้องฟินก็นอนกับฮีโร่นะคะทุกคนแบบบางวันอ่ะก็จะมีแมวมานอนด้วยนะคะทุกคนแล้วแต่อารมณ์แมวเนาะวันนี้ฮีโร่มานอนด้วยเย้และนี่นะคะก็จะเป็นคลิป24 ชั่วโมงของน้องฟิวนะคะก็จะประมาณนี้เลยตื่นมานะคะกินข้าวทำนู่นทำนี่แล้วก็กินแล้วก็กินรู้สึกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยกินบ่อยอยู่นะว่าไปแล้วก็แบบไปเล่นกับแมวไปทำนู่นไปทำนี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับ24 ชั่วโมงในช่วงปิดเทอมของน้องฟิวนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากดู24 ชั่วโมงของใครในบ้านนะคะหรือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรอีกก็เมนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายฮีโร่นอนกันฟิวฝันดีจ้า